เฮ็ดให้เรียบเป็นไงโคตรฟิลรุ่นพี่เลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งไอ้แต้มเฮ้ยไม่แก่น้ำเลยไม่ตกใจเฮ้ยตกใจให้เขาดูด้วยดิเฮ้ยไม่ตกจริงยี่มี่ก็เมื่อกี้บอกให้ดูแล้วไม่ใช่หรอเมื่อยางมึงพลาดแล้วยี่มี่อีกรอบยี่มี่อีกรอบเลยไม่เลือกยังไม่เลือกเขี้ยวคอนเน่หรอวะไอ้ต้าไอ้โฮลี่ไอ้เฮ็ดเดี๋ยวมึงดูกูนะแล้วถ้ามีใครถามอีกนะกูจะตอบซ้ำแล้วกูไม่โอ้ด้วยไอ้เหี้ยตอบแล้วไม่โอ้เอาเลยอันเนี้ยขายมาดิจะได้หน้าชนหน้ามึงจะไม่หันเข้ามุมร้อยมันรู้กันอยู่แล้วอ่ะเฉินฟังเลยพี่เฉินคุมให้มึงฟังไอ้นี่ดิฟังหลงสิตั้งกูตั้งหน้ากระดานเดียวล่ะอย่าอ้อมตั้งหน้ากระดานเฮ้ยฟังกูตรงเสียงกูหน้ากระดานนะมันจะเปิดยิงปืนนวดหน่อยปืนนวดหน่อยปืนนวดหน่อยหน้ากระดานอย่าลืมเซตหน้ากระดานชนได้มึงชนได้มึงลบเยอะปืนใส่เยอะปืนใส่เยอะชนหน่อยชนหน้าดันไปดันไปดันมาดันมาดันมาเฮ้ยดันมาทำให้ไปได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 ้ไปตายจับจบคิวหน่อยโดนพี่เหรอวะตายพี่ดุกตายทางซ้ายตายไปกูงงว่ะกูไม่ตายกูไม่ตายปลอดภัยดีจบตายไหมเนี่ยโอเคพี่สายจบสายกูตายแบบตายไปสายพี่โดนที่อะไรวะตื่นพี่ตื่นแม่งงงมาฟังโต๊ดว่ะไม่ตายพี่ไม่ตายเฮ้ยยัดเรียนได้ลงมาค่อยๆยิงตายคุณเองชุบแล้วชุบแล้วรอดเปิดไปดูด้วยเนื้อของยืนให้ดูหน่อยยืนตายกูตายเอาไปช็อตคิวใจเย็นชุบอย่าลากมาด้วยค่อยๆเล่นมาตายกูตายพี่คอนหน่อยมาหลังเกมมาเกินเลทเกมไอ้เหี้ยต้นเกมไม่เอาอะไรเลยอ่ะอยู่แล้ววิลลี่เป็นหมอปะล่ะมือพี่เย็นก็ตายแน่คุยกันเพื่อคุยกันหน่อยไอ้เหี้ยต้นเกมตีเป็นแบบตีหลักตีว่าเอาตีอะไรไม่โดนอะไรเหี้ยอะไรไม่รู้มั่วตัวไปหมดมันหม่ำเล่นไปไม่ได้ตายหรอหม่ำจงโมเขาอยู่แก๊งนี้แล้วเหรอผมไม่ไปมากพี่ชายใจเย็นชิดกูตลกเหี้ยแล้วขอโทษตลกไปด้วยอยู่แล้วใช่ไหมมัมอยู่แล้วพี่ไอ้ยังไงตอนแรกๆมันตายงงๆวะมันโดนใครเมวะทั้งรอบแรกอ่ะแล้วก็รอบสองก็โดนอนิเมะค่ะโดนที่อะไรไม่รู้คือมันไม่แบบมันวูบเหมือนข้าวหมดอ่ะรอบสองอ่ะกูงงวะไปคุยกันไหนเนี่ยหัวดำเลยพี่เดี๋ยวอุ้มผมได้พี่เดี๋ยวนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้วอร์มเดี๋ยวยังไม่ได้วอร์มทรงผมดีวะแบบปิดตาไงแบบว่าแรกๆตีมไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เจ้าครับลงไปหน่อยค่ะเจ้าครับพี่ช่วยยังไงตัวแดกลีกูบีแพชแดกกระบอกไม่เคยโม้ดัสแคปพึ่งชุบกูไปรับเลยเนี่ยพี่เข็มคนไหนวะพี่โอเคโน้ตไปชุบอยู่เนี่ยคุณ
พี่เข็มให้อะไรบ้างนะพี่ก่อ AD เท่าไหร่พี่เท่าไหร่10กับ10 10กับ5โอเคพี่ตัวบั๊กเออดีตัวบั๊กก็ดีผมถึงว่าเห็นพี่เก็บไป 6-7 ตัวตอนแรกบอกใครเลยกูไม่ได้แทงใครสักคนนึงกูชุบอย่างเดียวเราเป็นคนสุดท้ายไปกูชุบจน AD จะหมดชัดกระโดดชัดถึงสุดหน้าบอกให้เซ็นเกมมึงอ่านเกมว่าจังหวะเนี้ยมันควรที่จะต้องทำอะไรอ่ะนั้นจบแล้วถ้ามึงรู้อ่ะภาพที่กูเห็นนะคือมันไม่โดนเลยอ่ะมันวิ่งอุ้มเพื่อนใช่ป่ะแล้วมันวิ่งแล้วมีมันถึงตัวมันรู้อยู่แล้วว่าเวลาตัวเซอ่ะแต่เราโดนเมฆหลังบ่อยนะความรู้สึกผมอ่ะในแบบว่าเวลาผมนี่มันไม่เซเลยเพื่อนนี่มันแค่แบบไอ้นี่เลยบีธรรมดาเนี่ยพุ่งเข้ามาแทงหลังเนี่ยมึงอุ้มเพื่อนแล้วก็เราจะวิ่งหนีจะชุบแหละเจตนามึงจะชุบอ่ะง่ายๆคือมึงจะชุบเลยแหละเราไม่ค่อยโดดกันเว้ยแต่ว่าอย่างนึงที่มันถึงหลังคือมึงโดนร้อยเลยเว้ยมันสูงแต่บวกแต่โดดนี่ไม่สำคัญจริงนะสำคัญสัตว์อะอะดิรับน้องร้องไหมพี่แล้วเปลี่ยนคอเต่าเอ้าเร็วรุ่นพี่อ่ะโจรุ่นพี่มันจัดการเลยรุ่นพี่อ่ะรุ่นต่อรุ่นอยู่แล้วมันต้องเป็นโจอยู่แล้วโทษทีครับพี่เมื่อกี้ตัวปะไรน้องใช่มันโอลี่วิต้าอยู่ใช่ปะเดี๋ยวข้างหน้าเลยยืนข้างหน้าเลยยืนข้างหน้าแล้วหันหน้ามาทางนี้คนน่ะเขาต่างทั่วสามคนปะสามเป็นรุ่นพี่ไม่ทำอะไรหรือว่ารุ่นพี่จะซ่อมรุ่นพี่หรือเปล่าไม่ต้องแกล้งมือมันกิ้มขยับอยู่เอ๊ะไม่ต้องแกล้งมือไม่ต้องแกล้งมือโจด้วยนุ่มจักแซมเอ้ยแซมอะไรอ่ะมันนี่เอาพี่บางดูแซมสิพี่ขออุ้มหน่อยชายเล็กชายใหญ่ดูทำไมอ่ะผมหล่อเอาชายเล็กชายใหญ่เห็นดีกันจังเอาอีกแล้วงานคนเกลียดมาอีกแล้วเอาอันพี่เฉยเอาเลยหรอครับพี่อันนี้ไอสัตว์ไม่รุ่นพี่ถามผมพี่อะไรอ่ะมึงเอาดิโดนรับมีสี่คนมีกี่คนนะพี่มีสามคนมึงอะดีเถอะแล้วตรงรุ่นสุดแล้วมึงเอาไอวิต้าก่อนเลยไอโจไอไม่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับพี่เพื่อนพวกมึงสามคนอะไหนแนะนำตัวดิเอาแนะนำตัวก่อนเลยเฉียบเมื่อวานผมเพิ่งตาครับพี่โจสวัสดีครับโฮลี่ครับพี่โจอีกสองคนน่ะคือที่เนี้ยมาก่อนเป็นพี่มาทีหลังเป็นน้องมาพร้อมเป็นเพื่อนไม่สนกูเพื่อนพวกกูไม่สนใจไว้ว่ามึงใหญ่มากไหนอ่ะแต่ถ้าที่นี่เข้าหลังอ่ะเป็นน้องเข้าใจอ่ะครับพี่โจไอ้เหี้ยระบบมันต้องเป็นระบบพี่มันต้องเป็นระบบโซตัสต่อเลยต่อเลยน้องที่นี่มันเวลาเข้ามาใหม่ใช่ไหมการที่เองจะต้องเลื่อนขั้นจากคอเต่าชมพูอ่ะมันก็ต้องมีวิธีรับน้องฟังเหตุฟังปะเนี่ยฟังอยู่ครับพี่คนนี้น่ะฟังอยู่ปะเนี่ยครับพี่โจไอสเตฟานมึงบอกเขาดีว่าต้องทำอะไรไอโจมึงก็บอกดิที่แล้วก็กูไอโจครับพี่เวลาเรียกชื่อเมื่อกี้มึงเรียกเห็ดมึงก็เรียกคนอื่นด้วยดิอย่าเรียกแค่คนเดียวดิไอเห็ดไอ้ต้าไอ้โฮลี่เดี๋ยวฟังนะไอ้แซมเฮียเจ๋งวะแซมเฮียนี่เรียกเป็นไงโคตรฟิวรุ่นพี่เลยเฮ้ยอย่าเพิ่งไอ้แซมเฮียกันน้ำเลยโดนจัดเฮียโดนจัดไม่ไหวเขาดูได้ดิเฮียนี่โดนจีบยิ้มยิ้มมึงพลาดให้ดูแล้วไม่ใช่หรอมึงยังมึงพลาดแล้วยิ้มอีกรอบเลยยังไม่ลึกเลยครับสุดแล้วยังได้อยู่ปะเนี่ยยังได้อยู่ปะเมื่อกี้เคียร์พี่เคียร์เคียร์ข้างในก่อนงั้นเดี๋ยวพี่พูดให้ก่อนโอเคไหมข้างหลังยังไม่ได้ตั้งตัวกันเลยไอ้แทนเดี๋ยวนี่กูทำใจนานมีสองงานมีงานในกับงานนอกงานนอกคืองานตูดส่วนงานในนี้งานหลวงคอไปตัวอย่างแซมโอ้โหนี่มันคอมเมนต์โอ้โหเหี้ยเหี้ยเขาเก่งเหี้ยคนละ 100% ว่ะโอ้ยโอ้ยลุกโอ้โหแซ่บขนาดนี้คนดีจริงๆคนนี้ไม่เคยแผ่วสุดยอดสุดยอดมึงนี่พัฒนาขึ้นทุกรอบเลยนะที่มีคนใหม่เข้ามาเนี่ยเสียงดังพังชัดทุกอย่างเสียงทุกอย่างแม่งออกมาจากผ่านใบมึงเหี้ยมึงคิดสภาพดิกูฟังเสียงกูเห็นภาพไอ้แซมเหี้ยทำให้เห็นภาพได้เลยไปทีละคนเลยจากซ้ายไปขวาเลยน้องชายเสียงดังฟังชัดนะ
เรียกชื่อด้วยไปเริ่มเลยซ้ายไปขวาเรียกชื่อด้วยโจเรียกชื่อดิเออก็ไม่พี่รู้แล้วไงรู้พี่กลัวอะไรวะเออโฮลี่คนแรกเลยโฮลี่ข้างขวาเอ้ยข้างขวามึงเรียกดีดิมึงเรียกมันรุ่นแล้วแต่เรียกเลยแล้วแต่เรียกเลยแล้วแต่เรียกเลยไม่พี่เอาพี่ต้องเชื่อใจการตัดสินใจของผมเวลาเป็นไรเนี่ยเรียกดีๆเรียกใหม่ไอ้โฮลี่คนแรกเร็วเลยเร็วเร็วเร็วเลยครับเริ่มมีน้ำโหเริ่มมีน้ำโหละต้องล้วงคอใช่ไหมพี่มึงเหรอใช่ครับใช่ใช่ใช่มึงมีน้ำโหคนดูพี่เริ่มมีน้ำโหละเอาเลยใช่ไหมครับเออเตีเตีอ่ะโซตัสโซตัสตัวอย่างยังไงนะพี่โจนาโอ้ไอ้เฮียนี่เดี๋ยวเอาไปต้องพี่โจโชยน้องไปพี่โจเมื่อกี้ตอนโจโชยแล้วไอ้เมื่อกี้ไอ้โจไอ้ตาโจบอกด้วยให้ดูไอ้โจเดี๋ยวดูนะกูพูดได้ดูกูไอ้โฮลี่พูดดิเอาตามที่เอาพี่ผมหลัวไปแล้วที่เอาไงเนี่ยพี่น้ำตาไหลเนี่ยไอ้ชาวติ้งเลยชาวติ้งเลยชาวติ้งเลยพูดด้วยดิเดี๋ยวพวกเองดูพี่นะเดี๋ยวพวกเองดูพี่นะไม่เอาชื่อเขาดิไอ้ตาไอ้โฮลี่ไอ้เฮ็ดเดี๋ยวมึงดูกูนะแล้วถ้ามีใครถามอีกนะกูจะตอบสามแล้วกูไม่โอ้ด้วยไอ้เหี้ยตอบแล้วไม่โอ้เอาเลยเอานะครับแป๊บนึงพี่ไมค์ไกลแป๊บนึงดึงไมค์ก่อนได้ยินป่ะพี่นี่ได้ยินป่ะชัดแจ๋วชัดแจ๋วใครโกนปะมีใครโกนแปลกหรือเปล่าใครหลับหรือเปล่ารุ่นพี่ไม่สดเลยอ่ะเออไม่สดเลยอ่ะโจไม่ชัดเลยเหมือนรุ่นพี่คนเลยอ่ะไม่เหมือนรุ่นพี่คนเลยอ่ะอีกคนแต้มเขาขอรุ่นพี่คนไม่ดูแล้วจะขอใช่ของพี่แซมชัดแล้วแต่ของพี่โจไม่ชัดเลยโอ้โหชัดเลยครับให้พี่แซมซ่อมพี่โจใหม่ไหมครับหรือไงเฮ้ยเดี๋ยวอีกรอบนึงก็ได้ครับยังไงน้องชายแก่อย่างผมถือทำใจก่อนใช่เก๋ไอ้เหี้ยกูล้วงจริงนะเว้ยขับครับพี่ไม่มึงขับอ้าว2กับแล้วเดี๋ยวมานึงไฟระดับว่ะคงตกหลักแบบโอเคนะโอเคครับครับเสียงเคเสียงเคเมื่อกี้มันเสียงโกรธเดี๋ยวเราไงต่อโจน้องเรียกเลยคนแรกไอ้โจเรียกไปเลยโอ๊ยนึงพี่ล้วงมันพูดต่อโอ้โหเช็ดแหละมันเช็ดโต๊ะแหละเอาเลยไม่ใช่เช็ดนิ้วพี่เอาเลยพี่เฮ้ยเอาเลยพี่เฮ้ยอะไรเฮ้ยเออพวกมึงเอาเลยเรียกชื่ออะไรคนแรกโฮลี่คนแรกเลยโฮลี่น้องโอเคครับพี่ไอ้แซมไอ้เหี้ยอุ๊ยเอกเอาเด้อคอยใช้หรอกอุ๊ยเหี้ยพุ่งคนแรกมาขนาดนี้นี่พุ่งพอกับหมัดเองเลยนี่หว่าฮะเฮ็ดเสียงน้ำย่อยเคลื่อนเลยเมื่อกี้แป๊บนึงครับเดี๋ยวผมมาพี่ตาไหลนะเสียงตาไหลเมื่อกี้ผมต่อเลยใช่ไหมครับพี่โจพี่ใช่ๆต่อเลยน้องต่อเลยน้องมึงพูดบ้างดิแซมกูโดคนเดียวเลยเนี่ยเออโอ้ยมันเหมือนมันกำลังแหงมากเหมือนแหงอ่ะน้องเหมือนจะออกแต่ยังไม่ออกอ่ะกินแต่บันคัดปะมันกำลูกกระเดียวมันกำลูกกระเดียวรถสองจังหวะเมื่อกี้แล้วใครนอนแน่นอนแถมพูดบ้างแถมพูดหน่อยโจเร็วแถมต่อเลต้าน้องชายพี่เจโนโหนี่จังหวะเดียวแล้วมันขาดปะใครหายวะเมื่อกี้เมื่อกี้จังหวะเดียวมันใส่จังหวะเดียวเหรอขาดเลยจังหวะเดียวขาดเลยมอไซสับโดดปะพี่มันไอนะแบบออกไอเจ็บคอนี่แหละมันไอผ่านป่ะโจสเต็ปซิ่งไหมไม่เป็นไรพี่ผ่านถือว่าผ่านเฮ้ยเอาไอ้ทีนี้มันเหมือนไม่เอามาตรฐานนะไม่ใครจะนับถือวะเฮียแต้มไม่เอามาตรฐานด้วยไอ้แต้มว่าเองว่าผ่านป่ะแซมต้องตามเสียงพี่ๆเราอยู่แล้วไงตามไม่เสียงพวกมึงได้เลยน้องแซมว่าไงพี่ว่างั้นเพราะว่าแซมมาตรฐานคงที่อยู่แล้วไงพี่แล้วแต่แซมเลยผ่านไหมพี่โจพี่ต้องถามพี่เองต้องถามไปแซมอ่ะแซมผ่านไหมน้องไปอีกสักรอบไปน้องชายแก่น้องชายแก่ได้ครับพี่เปิดไมค์ดูดูดไว้เลยไมค์ดูดูดไว้เลยไมค์เปิดมันไม่ค่อยดูดอ่ะเออไมค์เสียงขาดน้องแย่ไมค์เข้าไปเต็มเลยไม่เปิดไมค์เอาโต๊ะเลยเอาหลอดได้ยินว่าพี่โจพี่
พี่อย่าย้ำบ่อยดิได้ยินโจ้ยังสั่นดิโจ้รู้ที่น้องวิธีจังหวะนะเมื่อกี้แซมผมเจ็บคอยวะเก็บวะแซมน่าจะได้แค่นี้หรอมั้งผ่านก็ผ่านนะนี่ผ่านแบบว่าถ้าเต็มสิบไม่หกพอแต่ก็ถือว่าผ่านนะน้องถือว่าผ่านถือว่าผ่านครับโอเคโอเคก็พี่แซมพี่คุยเองสามคนก็ไปเปลี่ยนคอเต่าได้เลยตามใจชอบแล้วที่นี้รุ่นพี่โจก็เตรียมรับศึกเองด้วยหน้าเฟซไอซ์เนี่ยเรื่องส่วนตัวใช่เรื่องส่วนตัวคนส่วนใหญ่เวลาเขาทำกิจกรรมอะไรเขาจะไม่เอามาแล้วต่อกันนะมันก็จบที่ตรงนี้ต่อไปนี้พวกเองก็ต้องเป็นคนใหม่อะไรที่มันผ่านมาก็ผ่านไปอย่าไปจำต่อไปนี้ก็เท่ากับต่อเนื่องนะครับคือเปลี่ยนคอต่อปั๊บก็มีด้วยหรอถือว่าเป็นคนใหม่ต่อเนื่องด้วยหรอใช่พี่ใช่ใช่แจ้งไปนะถ้าจำเรื่องราวได้ขออนุญาตแจ้งไปได้ครับพี่โจเดี๋ยวมีเคลียร์หน่อยอุ้ยเลยครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวไปคุยกันเสียก่อนกันเสียรอได้เออไปพี่ไปเถอะพี่ไปคุยดีกว่าไปพี่ไปครับพี่โจเฮ้ยขึ้นรถกูเลยนะมึงส่วนตัวงั้นนะไอ้โจอ่ะกูบอกให้มึงมาหนึ่งไอ้โจ2ปีไหมน้องไอ้โจ2ปีไหมไอ้ใครวะใครแต่ผมตรงไหนวะไอ้ข้างหลังไอ้ที่ร่างเกียร์ตรงไหนคือตรงไหนพี่ใครวะใครวะให้ผมเดาไหมเอาพี่ลองเดาก่อนปะเออไอพรเมี้ยวพรเจ๋ยพรพรไอพรตายไปไหนที่อ่ะตายตายขนาดไม่โดนจนเสียงแม่งแหลมมาเลยอ่ะพี่คิดเอาแค่นั้นแหละเออเสียงไอ้เหี้ยพรไอสัตว์ไม่ใช่ไอพรมึงใครเนี่ยไม่พี่ถ้าตรงไปพูดอย่างนี้พี่พรพี่เขาชอบไม่พูดพี่เวลาเขาเปลี่ยนนี่มาถ้าเป็นแอคไงถ้าเป็นฟอร์มแอคกับมะกูไงเอ๊ะแต่พี่พรน้ำท่วมไม่ใช่เหรอพี่เออวะลืมเลยเฮียพลอยเรื่องน้ำท่วมดีวะเชี่ยวเมียวป่ะเนี่ยไม่อะไรไม่พูดเดี๋ยวกูปรับตังค์แม่งเดี๋ยวรอก่อนแต่พี่เจ๋งไอ้สัตว์อยู่ไปได้เนี่ยพูดน้ำมืออะไรอะไรอะไรชิปไปชิปไปชิปหนักเลยคนนี้โอ้พี่ข้ามพี่จำผมไปได้ไงวะจำได้ไอ้เฮียแล้วหน้าปวดดีกว่ามีไอ้เฮียไอแปดทันแปดทานทานเขาไม่ทานทานดีหน้าเขาอะเออปกติไม่ทานพี่เหลือว่าพี่เหลือเขาเปิดก๊อกน้ำให้น้ำมันท่วมเพราะว่าเขาอยากเป็นเหมือนโบโซ่ปะพี่ที่เขาวิดน้ำออกอะใช้ขัดวิดน้ำออกอ๋อทำคอนเทนต์เหรอใช่ใช่ใช่เขาอยากไปออกกันละครั้งหนึ่งเลยพี่จำไม่ได้หรออ๋อที่เขาบอกความฝันเขาอะความฝันหลังจากจบสตอรี่เขาอะอยากออกกันละคนอยู่ข้างนอกแต่ยามอยู่ข้างในใช่ใช่เออดีปะอัศจรรย์เด็กอะนะAll day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.